พระองค์ท่านได้พระราชทานแหล่งน้ำในตำบลออนใต้ถึง2แห่งคือโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการที่2โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชดำรัสสำหรับโครงการทั้ง2แห่งคือเงินมีน้อยเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้แบ่งปันกันใช้ดูแลคูคลองในโครงการพระราชดำริทั้ง2แห่ง 2. เมื่อสร้างให้แล้วอย่าแย่งกันใช้น้ํา 3. พื้นดินข้างเคียงอย่าแย่งกันใช้โครงการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากพระองค์ท่านทางตำบลออนใต้ของเราได้สนองพระราชดำรัสของพระองค์ท่านและก็ได้สืบอาชีพจนชั่วลูกชั่วหลานมาถึงทุกวันนี้ออนใต้เรามีโครงการหรือว่าฟาร์มที่บริหารจัดการด้วยตนเองถึง56ฟาร์มมีน้ำนมดิบถึง22ตันต่อวันมีโครงการของกรมป่าไม้ที่เพาะพันธุ์กล้าไม้แจกจ่ายแก่ประชาชนในตำบลออนใต้เพื่อปลูกและพระองค์ท่านได้ส่งเสริมการปลูกหวายส่งเสริมการนำยางรักในการอุตสาหกรรมโครงการของกรมประมงคือเพาะพันธุ์ปลาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ในการบริโภคของชาวบ้านแล้วก็แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วก็เพาะพันธุ์เสร็จก็ปล่อยลงแหล่งน้ำในพื้นที่และก็นอกพื้นที่ต้นทุนทางวัฒนธรรมของตำบลเรามีความมั่นคงทางด้านศาสนาเรามีหลวงปู่ล่าตาทิพย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทุนทางวัฒนธรรมของเราอีกอย่างหนึ่งคือเรามีเครื่องถ้วยสันกำแพงหัตถกรรมประจำท้องถิ่นของเรามาตั้งแต่อดีตหลายร้อยปีตอนนี้ทางตำบลออนใต้ของเราได้รวมกลุ่มแล้วก็ส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเพราะว่าในอดีตต้นทุนที่นี่แหล่งที่นี่เป็นแหล่งที่ผลิตถ้วยชามเพื่อส่งออกหรือว่าขายในถิ่นอื่นในอดีตที่ผ่านมาเราขุดค้นพบเตาที่สันกำแพงของเราจำนวนหลายร้อยเตาตอนนี้ทางตำบลของเราก็มีการพัฒนาและก็ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูหัตถกรรมและก็ศิลปะของตำบลเราช่องทางการจัดจำหน่ายทุกวันนี้ก็มีการโชว์ตามงานต่างๆที่เราได้ไปออกไปแสดงสินค้าและก็มีออเดอร์จากหลายๆกลุ่มหน่วยงานที่ได้มาสั่งผลิตเพื่อเป็นของฝากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใช้หรือว่าโชว์ในบ้านของตัวเองเพราะว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดและทางกลุ่มของเราก็ได้เรียนแบบให้เหมือนของเก่าให้มากที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ภายในตำบลของเราได้สืบทอดจากโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านก็คือการเลี้ยงโคนมทุกวันนี้ภายในตำบลของเรามีฟาร์มโคนมที่ได้มาตรฐาน56ฟาร์มและมีน้ำนมดิบที่รวบรวมในการผลิตของแต่ละวัน22ตันในการส่งเสริมจากโครงการพระราชดำริพระองค์ท่านสืบทอดมาจนถึงลูกหลานที่ในตำบลของเราที่รับทำอาชีพนี้ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากแต่ละฟาร์มมีรายได้ต่อเดือนหลักแสนบาทขึ้นไปในอนาคตต่อไปในตำบลออนใต้ของเราได้ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อในการบริโภคเหลือจากการบริโภคก็เป็นการแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องในชุมชนเหลือจากการแบ่งปันเราก็ทำเป็นอาชีพจำหน่ายให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีคุณภาพและทางต่างถิ่นก็ได้เข้ามาจับจ่ายซื้อของอยู่ตลอดเวลาตำบลของเราได้ส่งเสริมตลาดสีเขียวเรามีผลิตภัณฑ์จากชุมชนก็เป็นการจัดจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่งเพราะว่าตลาดสีเขียวของเรามีพืชผักของพี่น้องในตำบลที่เราส่งเสริมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แทบทุกวันและก็ผักปลอดภัยของเราเป็นผักที่มีคุณภาพในการบริโภคสุขภาพของเราก็จะดี